เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่ามีความหลากหลายแล้วก็มีจุดมุ่งหมายของผู้เรียนที่ชัดเจนมากขึ้นทีเดียวนะคะในปัจจุบันนี้หลายๆครอบครัวเลือกที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตามความพร้อมหรือว่าความถนัดของผู้เรียนมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังในจังหวะนี้หลายๆธุรกิจหลายๆพื้นที่ค่ะก็จะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ขยายตัวหรือว่าเติบโตขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนรู้หรือความสนใจของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมอย่างครบถ้วนครอบคลุมมากขึ้นและในรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่หลายๆครอบครัวเริ่มหันมาใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกันมากขึ้นทีเดียวค่ะสำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบที่เน้นความเป็นตัวตนหรือความถนัดของผู้เรียนเราจะเห็นว่ามีหลายๆสถานศึกษาค่ะที่ให้ความสำคัญและอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับรูปแบบที่ครอบครัวจะส่งเสริมได้ขนาดนี้ก็จะเป็นการศึกษาในโฮมสคูลนั่นเองนะคะโฮมสคูลหรือว่าบ้านเรียนหรือการจัดการศึกษาที่มีคุณพ่อคุณแม่มาร่วมกันดีไซน์หรือส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันจัดการศึกษากับลูกของตนเองนั่นเองค่ะอ่ะวันนี้มีอีกหนึ่งบ้านเรียนค่ะเป็นเพื่อนบ้านเรียนที่มาร่วมกันพูดคุยนะคะพูดคุยกับบ้านเรียนอุบลโพนี่คลับนะคะทักทายแม่เอ็มค่ะคุณทิติมามั่นวงนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องนาน่านะคะเด็กหญิงนลินมั่นวงนั่นเองนะคะสวัสดีแม่เอ็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เอ็มนะคะตอนนี้น้องนาน่าหรือว่านลินมั่นวงคือน้องม.2แล้วถูกไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะม.2แล้วค่ะลักษณะความสนใจอะไรยังไงคะของน้องนาน่าณตอนนี้ค่ะเดี๋ยวต้องเกริ่นตรงนี้ก่อนว่าอย่างบ้านเราเนี้ยทำสโมสรขี่ม้าอยู่ที่อุบลนะคะแล้วก็ได้ให้ลูกเรียนอยู่ในหลักสูตรเนี่ยก็มาจนถึงป.6แล้วก็ให้เริ่มมาเรียนโฮมสคูลสิ่งที่เขาสนใจก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็ดนตรีแล้วก็เกี่ยวกับการเต้นอะไรพวกนี้ค่ะที่เราเห็นแล้วเราก็เลยส่งเสริมโฟกัสตรงนี้ให้น้องเลยแล้วก็ภาษาค่ะจะเห็นความชัดเจนที่ทางครอบครัวเองใส่ใจแล้วก็ได้สนับสนุนให้น้องนาน่านะคะได้ลองเรียนรู้ตามรูปแบบที่ตนเองสนใจอันนี้สอบถามแม่เอ็มนิดนึงในลักษณะของการตัดสินใจมาโฮมสคูลเพราะว่าเรียนรู้จากในระบบมาตลอดเลยใช่ไหมคะมันมีจุดไหนอย่างไรคะทำไมเราตัดสินใจถึงมาโฮมสคูลคะเกิดจากการที่แนวคิดเราเริ่มต้นจากลูกที่เข้าอนุบาลแต่คือในช่วงนั้นที่เราตัดสินใจเราคิดมาเมื่อประมาณตอนช่วงลูกเข้าอนุบาลแล้วค่ะเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีสถานที่หรือศูนย์การเรียนรู้ที่แล้วก็เราก็ไม่ได้มีข้อมูลมากพอเราก็เลยให้ลูกเข้าโรงเรียนอยู่ในระบบที่ไม่ได้เน้นวิชาการมากที่เน้นด้านกิจกรรมฉะนั้นเราก็เลยเลือกโรงเรียนที่เขาเน้นเรื่องภาษาเน้นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมมากกว่าก็เลยไปเจอโรงเรียนเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วค่ะเราก็เลยให้ลูกเข้าแล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกอยู่ในต้องไปเรียนพิเศษต้องไปอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยให้ลูกเรียนพิเศษเลยตั้งแต่เรียนอยู่ในระบบคือไม่ได้เน้นว่าลูกจะต้องสอบได้ที่หนึ่งไม่ต้องเก่งในเรื่องของวิชาการเพราะว่าเรามีเป้าหมายตั้งแต่เมื่อ10 ปีที่แล้วแล้วค่ะทีนี้พอได้จังหวะที่เราตัดสินใจได้เห็นภาพชัดตรงที่ตอนที่เขาจบป.6แล้วนะคะและพี่ชายเขาก็จบม.3พอดีมันก็เหมือนจบพร้อมกันและลูกเรา2 คนก็ไม่ให้เข้าระบบเลยหลังจากนั้นนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากกับการที่เราจะตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าเรามองแล้วว่าเราย้อนไปถึงที่ตัวเองเคยเรียนสมัยเราเรียนหนังสือค่ะเราเรียนตั้ง10 กว่าปี19 ปีจนจบป.ตรีมา
เราก็ยังต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ซึ่งมันเสียเวลากับชีวิตมากอันนี้พูดตรงเลยว่าเราเสียเวลากับชีวิตมากมากเลยเรากว่าเราจะมาเรียนรู้ธุรกิจที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนใหม่หมดเลยอะค่ะเราก็ต้องมาเรียนใหม่เราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ซึ่งเราไม่อยากให้ลูกเราไปเสียเวลาอย่างนั้นถ้าเขาชอบอะไรก็พุ่งตรงไปที่สิ่งที่เขาชอบเลยมันจะได้เรียนรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่อย่าไปเสียเวลาถ้ามันใช่คุณก็ทําให้มันสม่ําเสมอแค่นั้นเองค่ะก็เลยไม่อยากจะเสียเวลาตรงนี้คุณพ่อกับแม่เองเนี่ยคือเห็นมีความคิดเห็นตรงกันกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะในการให้ลูกเรียนหนังสือในการที่เลือกโรงเรียนตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็เลยไม่ยากเท่าไหร่สําหรับครอบครัวก็เลยมาคุยกับลูกว่าถ้าไปในทิศทางแบบนี้ลูกจะโอเคไหมซึ่งมันก็ถามว่าไม่ใช่ว่าไม่มีระเบียบวินัยนะคะซึ่งตอนแรกๆก็จะมีมุมมองที่ไม่เข้าใจในเรื่องของความเป็นโฮมสคูลว่าพ่อแม่ต้องมีเวลาพ่อแม่ต้องมันมีความเรื่องของมีความเป็นอิสระมากเกินไปแต่จริงๆแล้วการจัดโฮมสคูลของเราเองยิ่งมีดีเทลเยอะมากในการจัดระเบียบกับลูกเพราะว่าเราเหมือนเป็นครูให้ลูกเองใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบก็พูดง่ายๆคือจากแม่มาเป็นครูซึ่งมันมาเป็นทั้งครูเป็นทั้งแม่ด้วยบทบาทของเรามันจะยากมากแต่ถามว่ามันยากแล้วเราจะไปต่อไงแต่มันก็ถือว่าเราก็เป็นการทํางานกับเองฝึกตัวเองด้วยในความเป็นผู้ปกครองแล้วก็มาเป็นครูด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่างานยากตรงนี้ขอคือคอนเซปต์ของแม่เอ็มจะคิดว่าขอให้ยากในตอนนี้ไว้เพราะว่าเรารู้ว่าอนาคตมันจะยากกว่านี้ถ้าเราไม่เริ่มต้นยุ่งยากดูแลในตัวเขานะคะแล้วก็เราเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบมันก็จะต้องเยอะและมีดีเทลเยอะหน่อยพอพูดคุยกับลูกเสร็จปั๊บบอกว่ามันจะไม่ใช่เหมือนกับอยู่ในระบบมันไม่มีมันจะระบบมันจะอีกแบบหนึ่งอิสระในบางเรื่องแต่แม่ก็จะให้เรื่องของโอเคเขาชอบทําผมเนาะเขาก็จะมีเรื่องอิสระตรงนี้เราให้ได้เราไม่มีปัญหาแต่งตัวไงให้ได้ขออย่างเดียวคือให้ถูกกาลเทศะซึ่งตรงนี้เราก็มีโอกาสได้พอสังคมมันก็จะกว้างขึ้นนะคะสังคมมันก็จะต้องไปส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับเด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าสโมสรเราก็จะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ด้วยกลายเป็นว่าเขาจะต้องปรับตัวกลายเป็นว่าเขาจะต้องเรียนรู้มากกว่าคนในโรงเรียนด้วยซ้ำนะคะเรียนรู้ในเรื่องของชีวิตมากกว่าในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนไม่มีสอนแบบนี้เลยซึ่งเราก็มองว่าโอเคในวัยเขาก็ให้สมวัยนะคะในเรื่องของการเจอสถานการณ์แรงต่างถ้าเขาเจอแล้วเราจะได้แนะนําเขายังไงมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งตรงนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรต้องบอกว่าเขาก็คิดตอนแรกเขาก็เรียนในปีแรกเขาก็มีความรู้สึกเขาไม่มีเพื่อนในวัยเดียวกันอยู่แล้วเราก็ต้องมาค่อยๆปรับสุดท้ายแล้วเขาก็อยากเลือกเส้นทางนี้เหมือนเดิมคือมันจะเป็นช่วงการรับมือกับลูกโฮมสคูลในช่วงวัยรุ่นก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าเขาเข้าม .1 เนาะแม่เนาะเขาเข้าม .1 แล้วก็มันเป็นช่วงวัยรุ่นพอดีแล้วก็ต้องมาคอยทั้งเขาก็ต้องปรับตัวจากการที่เคยมีเพื่อนแล้วต้องไม่มีเพื่อนในความรู้สึกเขานะคะเขาก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่แล้วนั้นก็ต้องในเมื่อเขาตัดสินใจเลือกที่จะมาเป็นแบบเนี้ยเราถามลูกก่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกเลยค่ะถ้าลูกเขาชอบแบบแนวทางนี้เราก็มาแต่พอดีว่าลูกก็ไม่อยากจะเป็นในแนวทางนู้นด้วยก็เลยโอเคประมาณนี้ค่ะเห็นความพูดคุยหารือกันนะคะของครอบครัวในจังหวะของการร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างน้องนาน่าตอนนี้ม .2 แล้วจังหวะที่ไปเจอคนอื่นๆเขามีคำถามอะไรยังไงบ้างไหมคะแบบเอ๊ะไม่ไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแต่คือเราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะฉีดวัคซีนหมายถึงว่าหนูรู้สึกไงแต่เราต้องสัมภาษณ์ลูกถึงความรู้สึกแก่นแท้ของลูกก่อนว่าลูกรู้สึกไงลูกก็ว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยบอกว่าคือเขาเห็นจากเราด้วยมั้งเขาเห็นจากเราเราไม่ได้แสดงถึงความไม่มั่นคงไม่มั่นใจอะค่ะคือเรามั่นใจในสิ่งที่เราเลือกแล้วฉะนั้นลูกก็เลยมองเห็นความชัดเจนของเรามันเลยทําให้ลูกไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแล้วรู้สึกว่าฉันต้องมีโรงเรียนสังกัดหรืออะไรเงี้ยเขาไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะเขารู้สึกเขาปลอดภัยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะใครถามอะไรเขาก็ตอบว่าหนูเรียนโฮมสคูลค่ะหนูเรียนโฮมสคูลก็คือเขาก็ภูมิใจในตัวเขา
เพราะว่าเราไม่ได้ให้ลูกรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มุมมองที่แตกต่างคือเราไม่ได้เป็นอะไรที่แตกต่างแค่เราเลือกที่จะมาเป็นเส้นทางนี้เฉยส่วนในระบบพูดแบบว่าให้เห็นภาพนะคะเอ้าทำไมแบบว่าพ่อแม่เธอตัดสินใจแบบดีจังเลยอ่ะเธออยากทําอะไรเธอก็ได้ทําเลยแต่เราต้องไปเรียนพิเศษต้องไปอะไรอย่างเงี้ยกลายว่ามันก็นาน่าก็ทําให้เห็นว่าเอ้ากลายมาสิ่งที่เราเรียนโฮมสคูลเขาก็ยิ่งแบบตอกย้ําชัดเจนตรงนี้ว่าเขาก็ภูมิใจอะค่ะว่าเขาก็เรียนตรงนี้มันก็เลยทําให้มันไม่ใช่มันก็ไม่ได้เรื่องที่ยุ่งยากอะไรแต่สําคัญเนี่ยอยากจะฝากเรื่องหนึ่งว่าถ้าผู้ปกครองตัดสินใจกับเรื่องพวกนี้แล้วอย่าสั่นคลอนเด็ดขาดนะคะให้ชัดเจนให้ชัดเจนมากๆเพราะว่าลูกเราจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงขึ้นอยู่กับเราอย่างเดียวเลยขึ้นอยู่กับความเป็นแนวคิดเนเจอร์ของเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะเราก็แบบทุกครั้งที่เราตัดสินใจอะไรเรามองเรามีข้อมูลทั้งหมดมาแล้วคือเราเรียนรู้ชีวิตมาแล้วนะแม่เนาะเราเรียนรู้ชีวิตมาแล้วว่าเราเรียนตั้ง19 ปี10 กว่าปีเราไม่เห็นได้อะไรเลยเราต้องไปเรียนรู้ใหม่นี่แหละค่ะอย่างที่เอ็มจะแม่เอ็มจะย้อนกลับไปแหละว่าเราอย่าไปให้ลูกเราเสียเวลาขนาดนั้นเลยชีวิตคนเรามันสั้นมากค่ะ100 ปีเดี๋ยวไม่รู้จะถึง100 ปีหรือเปล่านั้นให้เขาใช้ชีวิตซะให้เขาได้เรียนรู้อะไรให้มันตามวัยเขาและให้เขาได้ตัดสินใจเลือกอะไรที่เขาชอบดีกว่าอย่าไปเสียเวลาอะไรมากเลยเราต้องชัดเจนในเป้าหมายทิศทางที่เราจะเดินนะคะหารือกันกับคนในครอบครัวว่าทิศทางเป้าหมายปลายทางของเราแล้วจริงๆตั้งใจการเรียนเพื่ออะไรแล้วถ้าเราได้ค่ะคำตอบชัดเจนเราก็ไปในทิศทางนั้นนั่นเองนะคะที่สำคัญเลยที่แม่เอ็มบอกค่ะคือการแสดงออกหรือว่าความมั่นใจของพ่อแม่นะคะคือทิศทางที่จะนำลูกให้เติบโตไปได้ด้วยเช่นกันเนาะเรามั่นใจลใชูก่ก็คม่ัะ่นใจในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะแม่เอ็มน้องม.สองแล้วมีกิจกรรมอะไรที่ทำอยู่ตอนนี้บ้างคะด้วยที่เราทําสโมสรขี่ม้าเราก็เลยก็จะมีกิจกรรมที่น้องเขาต้องขี่ม้านะคะเพราะว่าน้องเขาก็สามารถที่จะคือทั้งขี่ม้าไปด้วยก็สามารถที่จะสอนน้องขี่ม้าที่เป็นรุ่นเล็กบิกินเนอร์ค่ะที่มาขี่ม้าใหม่ก็ได้นะคะเขาก็จะเป็นผู้ช่วยสอนนะคะครูผู้ช่วยแล้วก็เขาก็จะมีเต้นนะคะมีกิจกรรมเต้นที่เขาชอบแล้วก็กิจกรรมมีทักษะการเขียนที่เรียนกับแม่หญิงนะคะแล้วก็ทักษะการสื่อสารแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษนะคะเรียนคณิตศาสตร์แค่นี้ค่ะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นกิจกรรมทั่วไปแล้วก็ให้ช่วยเรื่องของเกี่ยวกับคิดบัญชีร้านมันมีคาเฟ่ที่สโมสรอย่างเงี้ยก็ให้เขาได้ช่วยตรงนี้แล้วก็เขาจะสนใจในด้านเกี่ยวกับจิตวิทยาเขาก็จะมากิจกรรมที่เขาจะที่จะมีการพูดคุยกับแม่ด้วยเรื่องของจิตวิทยาซึ่งคุณแม่ก็จะมีการแนะนําสอนเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีการพูดคุยคือเราชอบให้ลูกวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ของมนุษย์ว่าถ้าเป็นแบบนี้หนูคิดยังไงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะที่เราสอนเองแล้วก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของวินัยความรับผิดชอบลูกอาจจะติดว่าเป็นแม่ก็อาจจะบอกในบางเรื่องก็จะพูดยากถ้าเป็นครูก็คนครูคนอื่นก็จะเร็วหน่อยแต่ก็กับแม่ก็จะต้องแม่นี่ก็ต้องใช้จิตวิทยาแล้วก็จิตวิทยุไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบบางครั้งก็ต้องฟาดฟันกันนิดนึงแต่ก็สนุกดีค่ะสนุกดีอยู่กับลูกก็เพราะว่าเราต้องทํางานบริหารด้วยเนาะแล้วก็ต้องทํางานต้องคอยดูแลลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองว่าเรื่องลูกก็สําคัญเราก็ต้องจัดคือตารางชีวิตเราก็จะไม่เหมือนเดิมแต่เราก็สนุกดีค่ะมันก็สนุกดีทําให้เราคือคอนเซปต์ของแม่เอ็มคือชอบทํางานยากๆก่อนเพราะว่าเราจะได้สบายตอนแก่อะไรประมาณนี้ที่คอนเซปต์แม่เอ็มก็มีแค่นี้แค่นั้นนะคะคือทํางานให้มันเหนื่อยไว้ในช่วงแรกๆกับเรื่องลูกเรื่องอะไรนะคะกับทุกเรื่องเลยแล้วมันก็จะได้แบบความยากของมันก็จะได้เจอปัญหาก่อนแล้วมันก็ค่อยค่อยจะดีขึ้นในภายหลังกิจกรรมก็ประมาณนี้ค่ะแม่ในครอบครัวเรานะคะสอนลูกแบบมั่นใจในตัวเองเนาะมันเลยทำให้มีข้อจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันความมั่นใจตัวเองมันเลยทำให้เขาเนี่ยบางครั้งคือการแสดงออกของเขามันอาจจะด้วยวัยรุ่นด้วยเราแล้วเราก็เป็นคือโจทย์ของเราคือเป็นแม่โฮมสคูลที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะซึ่งที่หนึ่งก็อาจจะเป็นแบบเด็กแบบอะไรที่เอ็มที่แม่เอ็มเห็นส่วนใหญ่นะคะแต่นี้เรามาเจอในช่วงที่ลูกเป็นวัยรุ่น
ซึ่งโจทย์มันก็จะไม่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่แรกนะคะเลยทําให้แบบมันไม่ใช่ปรับแค่เรื่องเกี่ยวกับมันเหมือนการใช้จิตวิทยาจิตวิทยาในเรื่องของเข้าใจพฤติกรรมวัยรุ่นไปเลยอ่ะมันต้องไปศึกษาเพิ่มไปเลยแล้วก็แล้วเราต้องแยกบทบาทให้ได้นะคะแม่ว่าเวลานี้คือแม่เวลานี้คือครูเวลานี้คือนักเป็นที่ปรึกษาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องแยกบทบาทให้ได้อย่างเช่นเหมือนเราทํางานเหมือนกันเราก็ต้องแยกบทบาทว่านี่คือเราเจ้านายเราเป็นพี่เราเป็นป้าเป็นอะไรเงี้ยมันต้องแยกว่าเราจะพูดในบทบาทไหนฉะนั้นการทํางานคืออาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะแม่หญิงคือแม่เอ็มชอบแบบนี้ด้วยแม่เอ็มเลือกที่จะชอบเรื่องพฤติกรรมมนุษย์นะคะเราก็ชอบในเรื่องตรงนี้แล้วลูกก็ดันชอบแบบลูกก็ชอบเหมือนกันแต่ลูกของเรามันจะมีเขาจะมีเรื่องอารมณ์มากกว่ามันเป็นวัยเนาะเราทีนี้การรับมือกับของเราเนี่ยกลายว่าเราต้องทําการบ้านมากกว่าลูกนะคะทําการบ้านคือหมายถึงต้องไปศึกษาเพิ่มในเรื่องของพฤติกรรมวัยรุ่นในช่วงเวลานี้เราต้องรับมือกับเขายังไงนั่นหมายถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่แม่จะไม่พ่อกับแม่ที่ทำโฮมสกูลจะไม่เรียนรู้นั่นจะบอกว่าถ้าเราตัดสินใจทำโฮมสกูลมันเป็นไปไม่ได้บอกว่าอ๋ออยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องไปลำบากในการไปรับไปส่งมันคนละเรื่องเลยนะคะมันคนละเรื่องเลยมันคือการรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอะไรลูกเราต้องอยู่กับเรา24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงนั้นจะทํายังไงในขณะเดียวกันแค่อยู่อ่านอย่างน้อยๆถ้าอยู่ในระบบใช่ไหมคะเขาเรียนที่โรงเรียนก็กลับมาก็เจอเรา8 ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เราต้องอยู่กับเขา24 ชั่วโมงทุกวันเราจะต้องเจอเขาเราต้องเจอความถูกใจไม่ถูกใจเยอะมากดังนั้นเราจะต้องแม่หญิงเข้าใจเราแบบว่าเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเยอะมากแล้วมันแบบเราจะต้องแบบหัดที่จะงับปากตัวเองไว้บางอย่างคือต้องมองแบบเออเราเป็นครูนะเราต้องมองว่าเด็กคนนี้เนี่ยเออมันต้องสอนแบบเขาต้องสอนแบบนี้นะเขาต้องแบบอ๋อเหตุการณ์แบบนี้เราต้องไม่ได้มองว่าเป็นลูกเลยในช่วงเวลาที่จะต้องอยู่กับเขาในความเป็นบทบาทครูอะค่ะโอ้ยทำงานหนักมากแม่ช่วงแรกนี้แบบปรึกษาคุณติ๊กไปว่าคือกำลังว่าสุดท้ายแล้วมันมีคำหนึ่งที่คุณติ๊กพูดดีมากเลยว่าทำงานกับตัวเองนะคำว่าทำงานว่ามันมีช่วงที่เราจะต้องดูวัยเขาด้วยว่าเรามัน43 44ใช่ไหมคะลูกเรา14 ปีนั้นจะให้คน14 ปีมาเข้าใจคนอายุ44มันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องไปลงไปเข้าใจเขาว่าช่วงวัยของเราเนี่ยได้สร้างเรื่องหรือสร้างปัญหาอะไรไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราทำให้พ่อแม่หนักใจอะไรบ้างแล้วมันก็ต้องมีเราก็ต้องเข้าใจนั้นหมายถึงว่าฉะนั้นในช่วงที่เรารับมือกับลูกๆโฮมสคูลเนี่ยมีคอนเซปต์เดียวค่ะคือต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเพื่อที่จะทันลูกเพื่อที่จะได้เข้าใจในเมื่อตัดสินใจที่จะให้ลูกไม่อยู่ในระบบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะนิ่งเฉยอันนี้พูดเป็นคอนเซปต์เลยค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เรียนรู้และพัฒนาตนเองไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เติบโตไปพร้อมๆกับลูกนั่นเองค่ะเอาจริงๆเหมือนกับมาปรับจูนกันเนาะว่าแม่อย่างไรลูกอย่างไรเพื่อให้เติบโตและดำเนินไปด้วยกันได้นะคะรวมถึงได้เห็นความจัดการกับความคาดหวังไหมคะแม่เอ็มลดลงมากลดลงลดกลายว่าถ้าลูกอยู่โรงเรียนเราจะไม่เห็นภาพของความดิ้นรนของเขาเนาะมันจะเป็นมันจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้างไม่รู้เขาจะต้องเจอกับอะไรแต่พอเรามาเห็นเขาแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่สู้นะเขาก็ต่อสู้ในความเป็นเนเจอร์ในความเป็นวัยของเขานะเขาต้องสู้กับความรู้สึกของเราเขาต้องสู้กับความที่ไม่ได้อยากทําอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่สู้เพียงแต่ว่าเราเห็นภาพมากกว่าอยู่ที่โรงเรียนเพราะอยู่ที่โรงเรียนเราคิดว่าอ๋อแค่เรียนแค่นั้นมันก็จบไม่เห็นลําบากอะไรเลยแต่เชื่อไหมคะว่าเราแหละมองเห็นภาพลูกมากขึ้นอันนี้สิ่งที่เอ็มอยากจะให้ผู้ปกครองได้เห็นนะคะว่าเราอ่ะไม่ใช่ว่าลูกสบายนะคะมาเรียนโฮมสกูลเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้กับในเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ของเขาเหมือนกันเพราะว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเลยมันจะไม่มีความเป็นบางวันก็เราต้องเจอแบบนี้อย่างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเจอกับไม่ว่าเดี๋ยวก็เจอผู้ใหญ่เดี๋ยวก็เจอเด็ก
แล้วก็เจอเพื่อนคนวัยเดียวกันนั่นการปรับจูนของอารมณ์ของเขามันพอสมควรแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่ามาเจอแบบเด็กแบบเนี้ยพอมาเจอวัยเด็กที่เป็นมาคนมาขี่ม้าอย่างเงี้ยเราต้องมาเจอพ่อกับแม่อีกนะพ่อกับแม่ต้องเป็นเหมือนที่พึ่งเขาแหละในช่วงเวลาที่เขาจะต้องเจอกับอะไรนั้นอยู่ที่โรงเรียนก็อาจจะหนักกว่านี้แต่อันนี้เรายังเห็นกับตาแต่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกว่าเรียนโฮมสคูลไม่ใช่ว่าเขาไม่สู้นะคะเขาก็สู้ของเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็โคลงเคลงในตัวเขาอยู่แล้วล่ะวัยรุ่นเขาก็ในตัวเขาก็มีความโคลงเคลงในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเขาอยู่แล้ววัยนี้มันต้องการเพื่อนอย่างเงี้ยไม่เริ่มไม่มีเพื่อนแล้วฉันต้องไปในทิศทางอย่างเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องคุยกับลูกบ่อยบางครั้งเขาก็แสดงอารมณ์เกี้ยวกราดใส่เราแสดงว่าเขาต้องมีเรื่องไม่สบายใจตอนแรกแม่เอ็มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะแม่เอ็มก็ลูกวัยรุ่นแม่ก็ดันวัยทองพอดีอย่างเงี้ย มันก็มีความไม่เข้าใจกันจนคุณพ่อบอกว่าเอออย่างนี้แหละจังหวะมันได้พอดีเลยคือแม่ก็วัยทองลูกก็วัยรุ่นอ่ะพอดีกันเลยทีเนี้ยกลายว่าเราก็ยิ่งต้องทํางานกับตัวเองหนักกว่าเดิมเพราะว่าเราเข้าสู่วัย40มันก็มีความแปรปรวนด้านอารมณ์ของเราอยู่แล้วเบื้องต้นแต่เราต้องทันมันนะคะแม่ซึ่งงานของเอ็มมองว่าลูกเขาก็มีงานที่เขาจะต้องต่อสู้นะเราก็ยังมีงานที่เราต้องต่อสู้ฉะนั้นการทำโฮมสกูลไม่ได้ง่ายนะคะการที่คนจะตัดสินใจทําเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าตัดสินใจทําจริงๆเนี่ยคุณต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวค่ะมันคือการลงทุนทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยให้ลูกไปสู่เป้าหมายให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะเรียกว่ามันคือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราคิดว่ามันคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะคะก็เลยดูแลใส่ใจอย่างเป็นพิเศษนั่นเองนะคะในมุมของความเป็นคุณแม่โฮมสคูลเราได้เห็นชัดเจนในลักษณะที่ต้องปรับตัวเยอะมากทีเดียวนะคะรวมถึงตัวลูกเองก็ต้องปรับตัวด้วยในลักษณะที่ออกมาจากการศึกษาในรูปแบบระบบโรงเรียนใช่ไหมคะมาสู่โฮมสคูลใชท่ี่ค่ะการวางแผนร่วมกันกับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นกันนะคะในรูปแบบนี้ค่ะแม่เอ็มเคยมีจังหวะที่เรามีประเด็นปัญหาคุยกันไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจัดการกันยังไงคะอุ้ยมีเยอะค่ะล่าสุดก็เพิ่งคุยกันนี่เพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่เขามีความเป็นอินโทรเวิร์ตเขาคิดว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ตนะคือวัยรุ่นมันก็เป็นอินโทรเวิร์ตทุกคนแหละเพราะว่ามันไม่อยากจะเขาไม่อยากจะให้ใครไปยุ่งอยู่ละเป็นเรื่องธรรมดาแต่กําลังว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเชิงลบนี่คือสิ่งที่บ้านเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคาแรคเตอร์เป็นเชิงลบคือการที่แสดงออกถึงสีหน้าและหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามคุยกับเขาแต่ทีนี้ก็เราอยากคือแม่เอ็มจะมีวิธีการแบบว่าเรารู้สึกไงพูดไปเลยดีกว่าค่ะลูกคิดยังไงก็มีเสียงดังเสียงสูงเสียงต่ํากันบ้างแหละค่ะธรรมดาบางครั้งมันคือเอาพูดง่ายๆแม่มันก็ต้องมีแบบ acting บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันเห็นว่าเรื่องนี้มันสําคัญบางเรื่องเช่นแม่เอ็มจะไม่ชอบในเรื่องของเด็กที่ไม่เรื่องสวัสดีขอโทษขอบคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีคือเราจะมีนี่กี่เรื่องในชีวิตที่เราจะต้องเน้นให้กับลูกนะคะซึ่งเราบอกกับลูกแต่เล็กๆเลยว่าแม่ขอเรื่องวินัยความรับผิดชอบกับเรื่องเจอใครให้สวัสดีเจอผิดทําผิดขอโทษแล้วก็ใครให้อะไรให้ขอบคุณคือถ้าลูกช้าเรื่องนี้เราจะรู้สึกสติ๊กกับเรื่องพวกนี้มากมันก็เลยทําให้เขาแบบรู้สึกว่าล่ําไหลจริงๆแล้วเรื่องนี้แม่เคยบอกแล้วแล้วก็เคยคุยกันแล้วอะไรมีค่ะก็จะมีแต่เราต้องไม่บ่นนะคะไม่ต้องเป็นอย่าเป็นคนขี้บ่นอย่าเป็นคนขี้บ่นเพราะว่าเราก็ยังไม่ชอบเนาะคนขี้บ่นแล้วการบ่นจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยถ้าเกิดว่าเราชัดเจนว่าแม่ไม่ชอบตรงนี้ซีเขาก็อาจจะเถียงบ้างบางอย่างแม่พูดไปหมดแล้วล่ะแม่ก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วแม่คือแม่รู้สึกว่าการพูดเรื่องนี้แม่ก็ไม่ชอบตัวเองที่จะต้องพูดแบบนี้เพราะว่าแม่ก็ไม่ชอบอะไรที่มันพูดล่ำไหลแล้วหนูก็คงไม่ชอบเหมือนกันคือเอ็มจะหนึ่งเน้นเสียงความชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้อ่ะลูกข้ามผ่านกับเรื่องนี้ไม่ได้ลูกจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างไม่มีความสุขแน่นอนคือตอนนี้วัยรุ่นมีแต่เรื่องอารมณ์แค่นั้นแหละค่ะอย่างอื่นเขาทําได้หมดคือแม่เองหน้าเนี่ยเขาเป็นคนที่ทําได้ทุกอย่างและทําได้ดีด้วยแต่แม่ต้องดันก่อนทํานี้ก็ขอปฏิเสธคือเป็นช่วงเป็นวัยที่ปฏิเสธเยอะมากแต่สุดท้ายไปได้ทําได้อย่างเรื่องเต้นเหมือนกันทั้งที่เป็นเรื่องที่เขาชอบนะเรื่องเต้นเนี้ย
แต่พอแบบว่าอ้าแม่แบบไปเต้นเป็นเรื่องเป็นราวเลยลูกเป็นคอร์สเป็นเรียนไปอะไรเงี้ยไม่อ่ะหนูเต้นที่บ้านก็ได้หนูก็ฝึกได้อยู่แต่สุดท้ายพอไปเต้นอ่ะก็ได้ชอบครูด้วยตอนเนี้ยอยากไปเรียนเต้นละอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ต้องแบบว่าหักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วไม่ใช่อะไรแม่หญิงสุดท้ายแล้วคือแม่ต้องฝึกตัวเองเยอะๆต้องฝึกตัวเองเยอะมากในการรับมือดีกว่าใครที่กําลังเริ่มต้นนะคะมีบ้านเรียนของตัวเองหรือไม่ก็ใครที่ยังรู้สึกว่าจะตัดสินใจไปที่ทิศทางไหนดีว่าจะอยู่ในระบบต่อไหมหรือว่าจะมาโฮมสกูลนะคะเอ็มขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เริ่มต้นแล้วก็เป็นกําลังใจสําหรับลูกที่อยู่ในระบบแล้วยังไม่อาจจะมีในรายละเอียดที่ยังจัดการอะไรต่างๆที่แต่ละครอบครัวก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ขอให้ยืนหยัดในเรื่องของว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในระบบนะคะก็ตามก็ขอให้ยืนหยัดเพราะว่าอย่างแม่เอ็มนี่เคยอยู่ในระบบมาก่อนแต่แม่เอ็มยืนหยัดนะคะยืนหยัดตั้งแต่ลูกอยู่ในระบบเลยว่าถ้าลูกอยู่ในระบบก็คือไม่ให้เรียนพิเศษแต่เราต้องมีเวลาให้ลูกในช่วงวันหยุดทุกเวลาทุกนาทีในช่วงที่เราอยู่กับลูกขอให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่น้อยที่สุดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น2 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเวลากับลูกขอให้อยู่กับลูกเต็มที่ค่ะแม้เราจะเหนื่อยแค่ไหนเรียนรู้กันและกันในช่วงเวลาวันหยุดนะคะแล้วก็ส่งเสริมในทักษะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็การที่เขาอยู่ในร่วมสังเกตเขาเวลาที่เขาอยู่ร่วมกับสังคมซึ่งทางคุณแม่จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของลูกมากที่สุดเพราะว่าอะไรถึงแม้วิชาการคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตไม่เป็นคุณก็อยู่บนโลกใบนี้ที่ไม่ปลอดภัยนะคะฉะนั้นให้เรียนรู้กับเรื่องการทักษะใช้ชีวิตให้มากที่สุดดีกว่านะคะส่วนเรื่องวิชาการยังไงก็ทันแน่นอนค่ะสําหรับท่านใดที่มีลูกอยู่ในระบบนะคะส่วนท่านที่กําลังลูกที่อยู่ในโฮมสคูลนะคะไม่ต้องรู้สึกกังวลใจนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกกังวลใจว่าเรามาถูกทางไหมขอให้เชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่นะคะไม่ว่าในเรื่องของโฮมสคูลที่กําลังเริ่มต้นนะคะให้เชื่อมั่นเลยว่าท่านไม่เสียเวลากับเรื่องอื่นแน่นอนนะคะไม่เสียเวลากับเรื่องนี้แน่นอนนะคะตรงนี้ต้องยอมรับว่าเราก็จะได้ไปในทิศทางนี้ยังไงก็ขอให้ทั้งสองทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางในระบบหรือว่าโฮมสกูลนะคะขอให้มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะพุ่งทะยานไปยังไงนะคะและนี่ก็คือกำลังใจและข้อคิดจากแม่เอ็มนะคะเรียกว่าวันนี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการศึกษาในรูปแบบของบ้านเรียนอุบลโพนี่คลับนั่นเองนะคะในวันนี้รายการห้องเรียนปากว้างขอบพระคุณแม่เอ็มมากๆเลยค่ะที่ได้มาบอกเล่าพูดคุยกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับในรูปแบบการศึกษาในรูปแบบความหลากหลายนะคะเป็นไปตามวิถีการดำรงชีวิตของครอบครัวได้เลยค่ะครอบครัวเป็นแบบไหนคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนขนาดไหนนั่นคือทิศทางที่จะนำพาลูกให้เติบโตไปได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะและกลับมาพบกับแม่หญิงอีกครั้งได้ในรายการห้องเรียนฟ้ากว้างที่ www.thaipbspodcast.com นะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice